โถ่ใครใช้ให้แกไปตัดไม้ในเขตเพื่อนบ้านฮะผมก็ตัดของผมเป็นประจำอยู่แล้วทุกครั้งมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่พ่อชักลากก็ง่ายแต่ไม่รู้ทำไมคราวนี้ก็ตอนนี้ทุกกลุ่มทุกก๊กมันก็อ้างความเป็นเจ้าของพื้นที่กันทั้งนั้นแล้วเราจะทำยังไงไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นพ่อจะไปเจรจากับพวกนั้นเองถ้าผลประโยชน์มันลงตัวทุกอย่างก็จบเสียครับมีโทรเลขถึงเสียครับนาคาฮาระว่าไงล่ะพรานจูฉันสาบานไว้แล้วว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกคิดดูให้ดีๆนะอยากได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็บอกฉันมาฉันสู้ไม่อั้นฉันบอกว่าไม่ก็ไม่สิแล้วพลานน่ะไม่อยากจะไปไขปริศนาหรอว่าสมบัติเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าฉันเนี่ยอายุ70กว่าแล้วนะยังคิดว่าฉันเดินป่าไหวอยู่อีกเหรออย่าเลยอย่าเอาฉันไปตายเปล่าเลยพรานอื่นๆยังมีถมไปแต่ฉันไว้ใจพรานจูนี่นะอยากได้เท่าไหร่ก็บอกมาเลยฉันพร้อมจ่ายฉันไปไม่ได้จริงๆคุณวิชิตไอ้เท่าจูมันกล้าปฏิเสธพ่อเลยอ่ะปฏิเสธได้แค่ครั้งเดียวจะไม่มีครั้งหน้าพ่อหมายความว่าไงยังไงมันก็ต้องนำทางเราไปแต่พานอื่นก็มีนี่ไอ้เท่าจูมันมีทั้งอาคมทั้งชำนาญเส้นทางว่ากันว่ามันเคยไปจนเกือบถึงขุมทรัพย์มาแล้วมันโม้หรือเปล่าพ่อก็ถ้ามันเกือบจะไปถึงขุมทรัพย์จริงทำไมมันไม่เข้าไปเอาสมบัติมาเลยล่ะนั่นที่เราต้องหาคำตอบเป็นดังคุ้มทรัพย์สำหรับฉันเป็นดวงตะวันของใจ